ปกินอาหารป่ารสเด็ดค่ะชอบไหมอาหารป่าชอบชอบมากๆเลยนะคะรสเด็ดมากๆเป็นฝีมือของอดีตพนักงานโรงแรมดังที่พัทยานะคะที่เขาทำงานมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้เขาลาออกมาเปิดร้านขายอาหารป่าค่ะลูกค้าเนี่ยมาอุดหนุนกันแน่นเลยเพราะว่ารสเด็ดจัดจ้านแล้วก็ราคาก็ยังจับต้องได้พร้อมที่สำคัญเลยนะเติมข้าวฟรีได้อีกด้วยนะร้านโตปากกลางอาหารป่าอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำมาบประชันนะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเมนูเด็ดมีแกงป่าปลาเห็ดโคนไข่ตุ๋นหม้อไฟหมูป่าผัดเผ็ดผัดฉ่าฉลามนกกระจอกเทศผัดน้ำมันหอยจระเข้ผัดพริกไทยดำแล้วก็ปลาไหลผัดเผ็ดนี่คุณหน่องธนงศักดิ์นะคะช่างเหล็กเจ้าของร้านเนี่ยเล่าว่าทำงานโรงแรมที่พัทยามานานกว่า20ปีแล้วก่อนที่จะลาออกมาเปิดร้านอาหารป่านะคะเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าชอบกินอาหารป่ามากๆเลยเริ่มต้นทำเนี่ยก็จากเดิมเนี่ยก็จะเป็นร้านเล็กๆค่ะเมื่อลูกค้าพากันมาอุดหนุนจนมีปัญหาที่จอดรถไม่พอก็เลยต้องย้ายร้านนะคะหาทำเลทำใหม่นะต่อมานะคะเจอโควิดระบาดค่ะก็ปรับตัวด้วยการขายออนไลน์ซึ่งมีลูกค้าประจำนะคะสั่งซื้อเมื่อโควิดคลี่คลายนะคะก็กลับมาเปิดร้านเหมือนเดิมสำหรับชื่อร้านนะคะมาจากไหนเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันนะคะจ้าผมโตที่บ้านปากกลางครับตำบลปากกลางที่แพร่นะครับผมก็เลยเอาชื่อของหมู่บ้านนะของบ้านของเราที่รักบ้านเกิดนะมันตั้งชื่อเป็นชื่อร้านครับผมก็เลยเอาจังหวัดเข้ามาช่วยครับแพร่แห่ระเบิดนะรู้สึกว่าผมชอบทานอาหารป่าแล้วทีนี้ผมทำกินบ่อยรู้สึกว่ามันอร่อยก็เกือบมันขายได้ครับก็เลยมีแรงบันดาลใจที่ว่าจะมาเปิดครับคุณค่ะอาหารป่าร้านนี้เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยนะถูกปากใครก็กินบอกโดนใช่เฉพาะหลายๆท่านที่ชอบแบบว่าเผ็ดๆร้อนๆนะฮะโดนจริงๆนะฮะแล้วราคาก็ถูกใจถูกใจเริ่มต้นจานละ50บาทเท่านั้นครับใครไม่อิ่มนะฮะเติมข้าวฟรีได้ตลอดเลยครับข้าวหมดแล้วกับข้าวยังอยู่เติมอีกพอกับข้าวหมดสั่งใหม่สั่งใหม่แล้วก็เติมอีกเติมไปเรื่อยๆ แวะชิมไปได้ทุกวันเลยนะครับที่ชลบุรีนะฮะร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มนะครับติดต่อไปก่อนได้ที่ Facebook ร้านโตปากกลางเมืองแพร่แห่ระเบิด อาหารป่านี่โหเยอะมากน่ากินหมดทุกเมนูเลยใช่ค่ะป่ะนี่เดี๋ยวผมจะพาไปแม่ค้าที่นี่นะฮะเขาขายเนี่ยสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลแบบนี้ชุบน้ำตาลแต่ว่าแม่ค้าที่นี่นะครับแม่คุณทำไมแม่เขาเรียกว่าแม่ค้านางงามสายสตรองดีกว่าดูหน้าแล้วรู้เลยว่าสวยแน่ต้องดูเลยคุณต้องดูนะแม่ค้านางงามสุดสตรองเขาแบกกระสอบน้ำตาลนะ25กิโลเดินแบบสบายๆนะฮะใช้เวลาว่างในการเดินสายประกวดเนี่ยมาเปิดร้านเลยคุณขายสตรอเบอรี่ชุบน้ำตาลแล้วรายได้ของเขานะฮะคุณพ่อคุณแม่สุดปังจริงๆไปดูสิครับจ๋าตอนนี้นะบอกว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะว่าแม่ค้าคนนี้ผมดูเท่าไหร่ผมก็ไม่เบื่อครับไม่เบื่อจริงๆ เพราะว่าทรงพลังจริงๆเลยแล้วตอนนี้นะในโลกออนไลน์นะไม่หยุดแชร์นะครับยังแชร์คลิปใน TikTok กันนะฮะแม่ค้าสาวสวยหุ่นเซ็กซี่แบบนี้เขาแบกกระสอบน้ำตาลทรายหนัก25กิโลโอ้โหเอาเป็นพ่อยังเป๋เลยนะลูกใช่เนี่ยนะฮะเดินในห้างแบบสบายๆนะฉุยฉายไปเลยจ้ะแถมยังยกของหนักๆได้แบบว่าไม่ต้องง้อผู้ชายด้วยนะกำลังจะบอกเลยบอกว่าไม่มีใครเนี่ยล่มแบกเองไม่สนใจไม่รอใครจริงๆคลิปนี้นะมีคนเนี่ยเข้าไปชมตอนนี้นะครับกว่า2ล้านครั้งแล้วนะพร้อมกับแสดงความคิดเห็นและชื่นชมกันคอมเมนต์แบบเพียบเลยใช่ค่ะนะครับโดยแม่ค้าสาวสวยสุดเซ็กซี่คนนี้นะคะชื่อว่าน้องแบมแบมค่ะน้องแบมแบมดวงรักเหลืองขมิ้นอายุ24ปีขายสตรอเบอรี่ชุบน้ำตาลอยู่ในตลาดเจเจในพลาซ่ากาญจนบุรีไม่ต้องบอกให้เขาดูสิ มีเสียงเสื้อสวยเข้ามาในหูฮะเสื้อสวยไหน แต่งตัวพ่อมีคนกระซิบบอกว่าพ่อดูซิดูเขาแต่งตัวสิพ่อดูสิพ่อดูสวยมากโอ้นะสวยใช่สตรอเบอรี่สดมาก
น้องแบมแบมนะคะเล่าว่าปกติเนี่ยจะไปซื้อของเตรียมเปิดร้านเองยกกระสอบน้ำตาลทรายนะคะแบบนี้เป็นประจำเลยเพราะว่าออกกำลังกายจนแข็งแรงนะคะพร้อมทั้งยืนยันว่าเป็นผู้หญิงจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่สาวสองนะคะอย่างที่หลายคนเข้าใจเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องแบมแบมพร้อมกันนะคะครับฟังเสียงสิทีเนี้ยไม่คิดว่ามันจะแมสแต่หนูก็ไม่คิดว่าคลิปเนี้ยมันจะแมสเพราะเป็นแค่เหมือนเราทำงานเฉยๆชอบอัปเดตไปเรื่อยๆพี่ใช่เนี่ยค่ะแอปถ่ายคนนี้แอปถ่ายบ่อยมีแบกกระสอบน้ำตาลแบกอะไรคนเขาว่าไงบ้างเขามองว่าเราเป็นผู้หญิงตะปองมากเลยใช่ค่ะอึ้งแล้วบางคนก็คิดว่าหนูอ่ะไม่ใช่เขาเรียกใช่ไม่ใช่ผู้หญิงคิดว่าหนูเป็นสาวสองจริงๆแล้วหนูเป็นผู้หญิงนะคะนี่ค่ะเป็นป้ายไหมคะเป็นไงลูกสวยมากสวยมากมีมงด้วยมีสายสะพายด้วยแล้วก็แข็งแรงด้วยนะแข็งแรงด้วยอีกต่างหากที่ผ่านมานะคะก็น้องแบมแบมเนี่ยเคยประกวดนางงามมาหลายเวทีแล้วแล้วก็ยังคงประกวดต่อไปนะคะส่วนใครที่อยากเจอไปอุดหนุนสตรอเบอรี่ชุบน้ำตาลได้ที่ตลาดเจเจในพลาซ่ากาญจนบุรีนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง